ข่าวว่าเราเป็นคนพูดน้อยเราก็เลยจะไปหาคนที่พูดน้อยเหมือนเราครับคนนี้เราเลือกมาแล้วอย่างดีนะครับผมด้วยพร้อมที่ไม่ใช่ขนาดอยู่ที่ผมนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปนั่งคุยกับน้องเลยครับเพราะว่าผมเห็นคุณเข้าไปนั่งคุยเดี๋ยวอย่าบอกเขาอย่าเขารู้อย่างมันคือการเข้าใจฝั่งตรงข้ามเราจะได้เอาชนะง่ายครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองครับผมมันจะมีแอบแบบว่าจีบคงจีบกันอะไรไหมก็เป็นเรื่องธรรมดานะผมว่าแต่แหมเด็กวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันจะให้ได้ยุ่งกันเลยก็แหมไม่ใช่นักบวชนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มองว่าทีมบอยเป็นคู่แข่งเลยนะครับไม่ได้เป็นมิตรนะครับไม่ได้อยู่ในสายตาครับไม่ได้สายตาครับไม่ได้อยู่ในสายตาคือทีมเราไม่พูดเยอะครับเจ็บคอครับเราไม่ต้องพูดก็รู้อยู่แล้วดูจากอาทิตย์ที่ผ่านๆมานั่นคือจึงกับว่าพี่เจเนี่ยต้องลงไปช่วยทีมเกิร์ลด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูโชว์แล้วกันโอ้นี่ขนาดไม่พูดเยอะนะครับขอให้กำลังใจและติดตามน้องๆด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel ในรายการ The Next Boy Girl Band Thailand ด้วยครับ